รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดบึงกาฬพวกเราอบต.โป่งไฮพร้อมเชียร์ดร.อธิบดีงัดทั้งงัดบึงกาฬสู้ๆจังหวัดสกลนครเชียร์น้องเนยเพื่ออบต.นายฮีคนสกลนครระเบ้นสนุกสนานกันเช่นเคยกับเราเงาเสียงตอนนี้เนี่ยแต่ละชุมชนที่ส่งเข้ามานะฮะตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของรอบ2ใช่ครับวันนี้ก็เป็นอีก2จังหวัดนะฮะที่ผ่านกันเข้ารอบเข้ามานะครับจากบึงกาฬคุณเต้ยอธิบดินทร์แน่เต้ยนะเต้ยอธิบดินทร์เพื่อจังหวัดบึงกาฬเจ้าของเพลงงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเนื้องัดทั้งงัดชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนี้ครับชนะมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้เป็นแบบอีสานเจออีสานครับเพราะฝั่งผมก็เป็นจังหวัดสกลนครนะครับน้องเนยพัศวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเนยพัศวรรณเพื่อจังหวัดสกลนครทั้งคู่คงต้องเตรียมเพลงของต้นฉบับวันนี้มาใช่ดูคณะกรรมการของเราก่อนนะฮะวันนี้เป็นศิลปินมาด้วยนะฮะครับคุณชมพูนะครับคุณไก่คุณแต้มนะครับแล้วก็พี่โป่งนะฮะแล้วคุณต้นหอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าไม่ใช่ดิครับเนี่ยไม่ใช่ดิครับอะไรอะไรสวัสดิ์ผมเดี๋ยวก่อนสวัสดิ์ผมไม่ออนฮาร์ดเลยเคยไว้หนวดแล้วดูมันน้อยไปแต่ต้องไว้ผมหน่อยโอ้พี่ผมว่าดูดีนะพี่ไว้ทรงนี้ได้ดีแล้วมันลุงลังอะเฮ้ยมันหล่อไม่ครับช่วงนี้แบบว่าโควิดเนี่ยร้านผมไม่ได้เปิดเนี่ยผมระยะแต่ว่าถ้าเห็นข้างหลังอะดูว่าแม่สีตางมานั่งนะฮะแม่สีตางเหรอคุณอย่าไปพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็ไปก๊อปเดี๋ยวเขาจะก๊อปคุณบ้างนะคนนี้คุณชอบไปก๊อปเขานะแล้วผมคุณนะนี่จริงๆแล้วคุณไก่หลายคนที่ดู TikTok ของซูโม่ไก่ซูโม่ไก่ของเราผมยกให้คุณเป็นซูโม่ซูโม่กี้กับซูโม่ไก่คนนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เขาใส่วิกเหมือนมากเลยอย่างเงี้ยผมจริงจริงๆแล้วเล่น TikTok ไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอยากจะก๊อปใครเลยอะไรอยากเป็นกระเทยได้แสดงตัวตนออกมาที่แท้จริงคุณแม่มันแข็งแรงมากจริงเดียวแล้วแต่งหน้าทำไมแล้วคนอื่นเขาติ๊กต๊อกไม่ได้เห็นต้องแต่งหน้าในแอปป้ามันเป็นในแอปคือแต่งหน้าให้เราเลยไม่เคลียร์ไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้ไม่รู้เนี่ยคนบอกว่าไม่แต่ไก่เคยพูดว่าไก่ไม่ชอบแต่งหญิงแค่คิวไก่เคยพูดเองไม่ชอบแต่งหญิงออกสื่อไงพอติ๊กต๊อกเนี่ยมันต้องทำคิ้วโก่งขึ้นไปนี่แต่วันนี้สู้พี่โป่งไม่ได้พี่โป่งใช่นี่เพิ่งมาหายไปนานเลยหายไปนานเพราะว่าบ๊อบเพจเขาปิดเพจอยู่แมมโพดำเป็นตัวเป็นแบบโพดำเลยวันนี้ชมพูทั้งตัวเลยครับดูเลยครับใช่ค่ะมายังชมพูเลยค่ะโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเจอศิลปินรับเชิญขวัญใจเขาเลยคือเห็นพี่แอดเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้ต้นฉบับเป็นใครเหมือนเป็นพี่น้องตามกันมาเลยญาติเขาที่หายไปจริงๆเขาชื่อจริงๆแต่ก่อนชื่อองค์พี่องค์จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอองค์จริงเหรอไปว่าจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะจริงเหรอหน้าตามันเชื่อหน้าตาเชื่อจริงเหรอเอ๊ะวันนี้ดูช้าๆยังไงบูดูดิเนี่ยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะใส่เฟซชิลแล้วไปล้อออกตั๊กทำให้นี่ไงมันไม่หวังดีกับมึงไงจริงเหรอจริงเหรอจริงไม่มันผมมีแว่นอยู่แล้วจริงเหรอทั้งรายการผมจะไม่พูดคำนี้อีกเลยพูดเถอะพี่ดูห้ามพูดคำว่าจริงเหรอนะและป๋าห้ามพูดคำว่าบ้าจริงเชียวห้ามพูดบ้าจริงเชียวไม่พูดได้ไงบ้าจริงเชียวห้ามพูดอะไรห้ามพูดอะไรคำว่าบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวกูจะพูดบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวกูพูดหัวมึงอะก็ไม่น่าจะโกรธอะไรขนาดนี้ไม่ใช่กินอะไรกินหมูทอดหมูทอดเหรอเออแม่งต้องเป็นหมูบ้าหมูบ้าแน่เลยไม่ทอดเลยหมูบ้าหมูบ้าหมูบ้าไม่หมูบ้าจริงเหรอจริงเหรอไม่พูดไม่ท้าไม่มีด่างแล้วพี่ไม่ท้าไม่กินอะไรครับขังคกขังคกปากเขาเอาเส้นมาออกหรอยอมพูดเดี๋ยวมันต้องเผลอทั้งสองท่านเลย
อะไรพี่จดจดเลยตาคอยติ๊กไว้เลยคอยจดเลยน้าๆไปดูนะหนูจดพี่เคยพูดได้ไหนบ้านจริงเชียว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 พี่ป๋องก็รอนะเอาพี่ป๋องลืมพี่ป๋องไปแล้วโอเคไปเลยครับพี่ป๋องฮิลล์ไฟเชิญก็คงต้องมีสักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจขวากน้ำทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้นะฮะขอบคุณแล้วแต่พี่ครับได้พี่พี่เอาไงแล้วแต่
ใครไม่ใส่ไม่ได้ถือว่าเป็น new normal นะถือว่าเป็น new normal พี่แต่ว่าเพลงของพี่นี่มาเหมาะกับช่วงเวลาเสมอนะฮะเวลาคนเราเหมือนท้อถอยหมดกำลังใจตอนนี้โควิดเราก็ถือว่ามันเป็นเหตุที่เราเลือกไม่ค่อยได้ถูกไหมพี่ใช่ครับนะเพลงนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยไม่มีสิทธิ์เลือกเพลงนี้ก็ถือว่าใจสู้หรือเปล่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่ครับต้องอดทนช่วงนี้อดทนอดทนเพลงนี้จริงๆแล้วมีคนขอให้ร้องอยู่บ่อยๆทุกงานที่ทุกงานทุกคอนเสิร์ตถือเป็นเอกลักษณ์ไหมพี่นะเอกลักษณ์ใช่ครับสถานีพี่ร้องบ่อยส่วนนางแมวทางด้านนั้นร้องบ่อยมากใครครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับฮะหนีคดีไปอยู่เม็กซิโกคดีไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะจริงครับมีตู้โทรศัพท์หนีไปโดนไปโดนเมาฮะช่วงเมาโอเคโอเคโอเคพี่แอดเนี่ยประทับใจฮะชอบครับชอบเสียงมีพลังของคุณโป่งมากครับชอบมากชอบพี่เริ่มไว้ผมยาวตั้งอายุเท่าไหร่พี่น่าจะประมาณจบมิดม.25นี่ทันม.25ใช่ไหมครับม.25ใช่ม.25ไว้ผมยาวเลยอ๋อไม่เลยรอดอไม่เลยรอดอไม่เลยรอดอพี่เคยไว้ยาวสุดถึงแค่ไหนเนี่ยผมพี่เนี่ยประมาณเอวถึงไม่ถึงไงถึงเอวทำไมชาวล็อกต้องไว้ผมยาวครับพี่มันรับอิทธิพลจากต่างประเทศมาแบบฮิปปี้ฮิปปี้รู้จักต่างประเทศแล้วอย่างผมเนี่ยมันไม่น่าจะไว้ทรงอื่นได้ไม่น่าจะไว้ทรงอื่นได้ที่ดูสองกระจกดูไม่น่าจะไว้ทรงอื่นได้จริงเหรอพี่แต่ไม่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ก็เลยนะคาแรคเตอร์เป็นบุคลิกเฉพาะตัวเอาละเดี๋ยววันนี้เป็นต้นฉบับได้ครับครับเดี๋ยวเชิญไปทำที่ครับพี่โป่งครับพี่โป่งครับพี่ครับพี่ครับเชิญครับเอาละเดี๋ยวดูทางฝั่งผมก่อนนะเดี๋ยวให้พี่โป่งเลือกแผ่นป้ายนะครับมีแอดด้ารองเท้าดำรองมีเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคูคูเฟรชนะฮะแล้วก็แลคตาซอยเอ็กซ่า300และลูกชิ้นหมูโฮเด้งเลือก1แผ่นป้ายครับอะไรดีครับหน้านี้นะพี่โป่งนะฮะ1แผ่นป้ายครับคูคูเฟรชครับคูคูเฟรชเป็นหมายเลขหนึ่งครับใกล้ๆนี่เองสวัสดีครับคุณแจ็คครับแม่มาเลยอยากจับมายืนเรียงกันจังเลยพี่แอดอยู่หัวแถวเลยนะมาแล้วน่าจะเคยมาแล้วทีนึงใช่ไหมใช่ครับเคยมาแล้วเคยมาแล้วด้วยหน้าตาคุ้นหน้าตาคุ้นเดี๋ยวคุยกันจะดูว่าแจ็คจะเจอกับใครนะครับมี4แผ่นป้ายทางฝั่งผมนะครับเริ่มจากอัมพลฟู้ดทิพรสปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกและง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ครับอะไรดีครับอัมพลฟู้ด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 หมายเลขสองอ่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วเด็กไม่ต้องใช้ไม่มีวิกหมดวิกหมดวิกหมดไอ้นั่นแย่งวิกไปแล้วไอ้นี่มาทีหลังไอ้นี่มาทีหลังวิกหมดไอ้ตอนนี้แย่งวิกไปนี่วิกหมดนี่คุณปอคุณปอคุณปอคุณแจ็คสวัสดีครับคุณแจ็คทำอะไรที่ไหนฮะแจ็คตอนนี้ก็เป็นนักร้องครับแล้วก็มีวงดนตรีของตัวเองครับมีวงของตัวเองด้วยเป็นนักร้องประจำวงตอนนี้ก็งานค่อนข้างซาลงหน่อยนึงครับผมใจสู้ไหมใจสู้ไหมใจสู้หรือเปล่าสู้แน่นอนครับไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าสัตย์ท้ายไม่มีทางช่วงนี้ว่างก็ทำเพลงเป็นของตัวเองด้วยทำเพลงของตัวเองด้วยชื่อวงอะไรก่อนเราแจ็ค The Fighter Band Fighter Band ทำเพลงอะไรเพลงชื่อเพลงกุศลาครับกุศลาครับผมเวลาเขาคือเวลาคนไปนอนในโรงเล่นเลยแล้วก็กุศลาเหรอครับแล้วคือเป็นความหมายที่ผู้ชายโดนแฟนทิ้งไปกุศลาให้ผู้หญิงเนี่ยออกไปแล้วจากชีวิตเราไม่ต้องกลับมาอะไรประมาณนี้ครับแต่งโดยที่พี่บ๊อบบี้สามารถ10บีล็อบสตูดิโอบ๊อบบี้แต่งให้เหรอครับผมขอฟังหน่อยได้ไหมครับผมไอ้ตรงนี้ซื้อที่ไหนฮะตรงนี้ปู่เองบุลลี่บุลลี่ป่ะบุลลี่ป่ะบุลลี่บุลลี่โลกโซเชียลเอาเลยนะเทรนด์ทวิตเตอร์คิดมาแรงมากพี่นะบุลลี่มาบุลลี่เฮ้ยเอาฟังเพลงพี่เดี๋ยวเพลงครับกุศลาพี่กุศลาครับผมเร็วๆตายไปแล้วไม่ต้องมาหากุศลาธรรมมาสวดให้แล้วพร้อมท่องยะถาอย่ากลับมาหากันอีกเลยเชิญไปเลยดีกว่าประมาณนี้ครับที่บีดเนี่ยเป็นชอบไอ้ชอบตรงนี้มันแต่งไงวะเชิญไปเลยดีกว่าไม่พึกเนื้อไม่ออกพึกเนื้อไม่ออกใช่ไหมไม่เหลือเป็นห้องมันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงโอ้เอกลักษณ์ของเพลงพี่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงแต่เป็นท้อยไปเลยดีกว่าเพลงนี้เนี่ยได้ท่อนนี้ก่อนนะถึงเริ่มต้นเป็นเนื้ออื่นขึ้นมาเริ่มต้นแต่งเพลงไอ้เขียนเพลงอะไรดีวะแล้วค่อยขยายเนื้อท้อยไปเลยดีกว่า
าจริงเชียวบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวจดสิมึงจดสิอีเสื้อเหลืองบุลลี่บุลลี่เอามาเฮ้ยแต่บอกสีเสื้อไม่บุลลี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมยืนคู่กันมึงเป็นอยู่ธรรมศาสตร์เลยเป็นนักร้องเป็นนักร้องคนนี้เป็นนักร้องนะร้องเพลงพี่โป่งบ่อยไหมฮะใช้เพลงพี่โป่งเวลาไปเล่นตามงานนะครับเยอะครับ 80% ครับผมก็เล่นมาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมครับก็เล่นตามพี่โป่งมาตลอดครับนี่นี่นี่รักมากๆเลยรักมากๆเลยรักมากๆเลยนี่รักตามไอดอลไอดอลผมเลยพูดเข้าไปเลยได้สองป้ายรอมา5 ปีเลยพี่ตั้งแต่ปีนี่รอสมัครเข้ามาใช่ไหมใช่ครับรอสมัครเข้ามาพี่คิดดูแต่มาไอ้น้ำนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะช่วงนั้นที่เคยมาทีใช่ครับเป็นไอ้น้ำวงไอ้น้ำครับอันนี้เราป๋านี่เขาเป็น AF 1เลยน้องปอเนี่ยนี่เหรอใช่ครับโอ้โหคนละป๋อเจ็ดกูจำได้คนละป๋อยูเอฟคนละป๋อออันนั้นปอใส่เอลอันนี้ไม่ได้ใส่นี่ปออะไรปอปันเวชครับปอ F 1อ๋อแล้วจริงเหรอใช่ครับ F 1เหรอรุ่นแรกเลยอ๋อเฮ้ยจริงเหรอมึงพูดจริงเหรอมึงพูดจริงเหรอกูได้ยินมึงพูดจริงเหรอพูดจริงเหรออามจดไว้ลูกติ๊กไว้แล้วพี่ดูพูดเกิน3 ครั้งต้องตกเป็นเมียของผมเป็นเมียด้วยจะเป็นเมียด้วยเหรอเป็นเมียด้วยพี่ขนาดนั้นเลยโอ้กูคบไปนานแล้วนะไม่เป็นไรไม่ทำไมไม่ใครไก่ต้องพี่นี่เป็นแฟนคลับไก่นะน้องกูน้องกูมันจริงเชียวมันจริงเชียวไม่เป็นไรก็เอาจริงให้ล้านครั้งโอเคเมื่อกี้นี่ครับเอฟ1เฮ้ย AF 1เขาก่อนนี่วิทย์อ่ะวิทย์อ่ะใช่ๆวิทย์วิทย์ก็ AF 1รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับตอนนี้เป็นนักร้องอาชีพอะไรยังไงมั้ยก็คือตอนนี้เป็นนักร้องอิสระครับส่วนมากจะไปร้องตามอีเวนต์มากกว่างานอีเวนต์เชิญไปว่างั้นเถอะแต่วันนี้มาพี่โป่งนะถ้าเกิดเล่าท้าความไปก่อนสมัยนั้นเด็กๆเนี่ยคือผมมีพี่โป่งไอดอลอยู่ละพออยู่ในช่วงไอดอลใช่แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อ3 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปประกวดรายการหนึ่งก็ใช้เพลงของพี่ป๋องไปร้องอ๋อชอบเพลงพี่ป๋องชอบเพลงไหนเป็นพิเศษทำดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วใช่ที่ชอบกับฉันไม่ใช่2เพลงที่ส่วนตัวที่แบบรู้สึกอินกับ2เพลงนี้มากๆเสียงสูงเพลงนี้เสียงสูงแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนชอบแนวนั้นนี่ไอ้ดอชอบพี่ทั้งคู่นะประทับใจนะสมัครมานะพี่นะแต่ว่าทั้งคู่ถือว่าเป็นนักร้องทั้งคู่นี่มีวงมีอะไรใดๆของตัวเองมีอะไรอยากพูดกับพี่ป๋องมั้ยดีใจมากๆครับวันนี้ที่ได้มาร้องเพลงต่อหน้าพี่โป่งนะครับนี่นี่นี่ตรงผมติดตามมานานมากครับไหวไหมไหวไหมวันนี้ดีใจที่สุดแล้วครับไหวไหมเราใจสู้ไหมใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้านี่ทำไมพี่พูดเหมือนคนนี้จะแพ้เลยอ่ะเหมือนกับว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมเขาตื้นตันตื้นตันคุณดูดิเขาตื้นตันนี่เขาพูดกับต่อหน้าพี่โป่งนี่เขาน้ำตาจะไหลต้องใส่แว่นไหมนะต้องใส่แว่นนะถ้าถอดมึงตาเล่ตาเล่โอเคชื่นชอบพี่โป่งตั้งแต่ตอนเด็กๆเด็กๆเด็กๆครับมัธยมเลยใช่ครับเพราะอะไรตอนนั้นไปร้องเพลงอะคือชอบแกะเพลงแบบเพลงร็อกอยู่แล้วสมัยนั้นนะครับเป็นพวกเลสปินบ้างพวกอะไรประมาณนี้ครับเพลงพวกเพลงเอาแนวฝรั่งอะใช่แนวฝรั่งแต่ว่าเราก็ยังแกะไม่เป็นนะครับแต่คือเราชอบเสียงประมาณสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บพอได้ยินเสียงพี่โป่งในสมัยดีออร์แลนด์โปรเจกต์โอ้โหแบบตอนนั้นเราเกิดไม่ทันหรอกนะแต่ว่าคือแบบตอนนั้นแบบตอนนั้นได้กลับมาฟัง28ใช่ครับผมเกิด27ซึ่งมันจะได้แต่คือมาฟังตอนที่แบบเริ่มไปรุ่นละแล้วก็เฮ้ยโอ้นักร้องไทยมันมีแนวนี้ด้วยเว้ยโอ้โหได้เลยอ่ะกูต้องเอาแล้วต้องแล้วใช่แล้วนี่ขนาดนั้นชื่นชอบทั้งคู่วันนี้ดูสิใครจะแพ้กันจะชนะเอาเหมือนนะพี่เอาชนะที่เหมือนนะรอดในเพลงนี้เลยรอดในเพลงนี้หลงกลหลงกลเธอแล้วทำไงได้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้คือทำให้ดูว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาโอ้เสียใจบ้าจริงเชียวขอตัวใหญ่เลยครับพี่ป๋องครับหลงกลครับพี่ใช้โทนเสียงนะ
สูงต้องแตะโน้ตไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเราที่น้ำเสียงนะเนื้อเสียงที่เหมือนโอเคครับกับเพลงนี้ครับหลงกลเชิญครับตู้จากเอลเซ่นะฮะในรอบนี้มี4ตู้ด้วยกันนะฮะมีข้างในมีลูกบอลมีแป้งมีน้ำมีสังขยานะโอเคยุทธต้องไปยิงชุบเรื่องกันก่อนเป่ายิงชุบแพ้สิโอเคใช่เล่นก่อนฮะเอาตู้ที่2ครับผมตู้2โอเค1 3 4ผมเอา3 3 2กับ3ชนะตามพี่หนูไปเลย2กับ3นะครับคุณแจ็คคุณแจ็คเป็นเอคุณแจ็คนะฮะเป็นเออยู่ในตู้ของเอลเซ่หมายเลข2นะฮะส่วนคุณปอนะเป็นบีเป็นบีอยู่ในตู้ของเอลเซ่หมายเลข3นะฮะอยู่ที่พวกเรานะครับเอหรือบีครับเธอมีไม่ถึงบ้าน
เต็มเดียวเต็มเดียวเต็มเดียวเรียกว่ามีเท่าไหร่ใส่มากันหมดแจ็คนี่น่าเศร้าเลยพี่แต่พี่เลือก2ผ่องเป็นป้ายนะพี่นะเสียงหนาเสียงเนื้อเสียงอ่ะหนาดีเนื้อเสียงหนาเหมือนพี่ได้เป็นลูกครึ่งป่ะครับลูกครึ่งป่ะลูกครึ่งมั้ยลูกครึ่งครับครึ่งอะไรครึ่งไชน่าครึ่งสิงห์บุรีครึ่งไชน่าครึ่งสิงห์บุรีพี่เป็นลูกครึ่งฮะครึ่งไชน่าครึ่งสิงห์บุรีอีบ้าเนี่ยไม่ใช่ลูกครึ่งไม่ใช่คนไทยคนไทยแท้ครับไทยแท้เลยพี่ผมว่าเขาชื่นชอบพี่มากเลยเนี่ยใช่ครับนี่ลักษณะการพูดจังหวะการพูดเขายังเหมือนพี่เลยชนะพี่ครับช่วยส่งเสียงให้ส่งเสียงไงถ้าเป็นแฟนเพลงก็ต้องทำเสียงอย่างนี้ต้องทำเสียงไม่ได้ต้องเสียงนี้ไม่ได้เหรอเพราะเสียงหลบผมหายไปแล้วพี่เสียงหลบหายไปแล้วพี่เสียงหลบหายไปแล้วคนนี้เป็นไงร้องก็ต่างกันก็คือเสียงเล็กกว่าแล้วก็ร้องสำเนียงออกเหมือนเพื่อชีวิตนิดๆผมว่านะการออกคำเหมือนเพื่อชีวิตนิดๆแล้วเสียงเล็กออกแนวเพื่อชีวิตไปทางโทนอื่นไปออกโทนอื่นไปมีอะไรจะพูดกับพี่เขาไหมวันนี้วันนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอพี่โป่งผมเคยเจอพี่โป่งมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อตอนงานรามคำแหงตอนนั้นไปร้องเพลงอยู่เวทีเดียวกันใช่ครับก็เลยตามหาพี่โป่งมาตลอดนะฮะว่าถ้าเจอปุ๊บเนี่ยว่าจะขอยืมตังค์ขอยืมใช่จากวันนั้นเลยตามหาพี่โป่งมาตามมาตลอดนะฮะว่าถ้าเจอนี่จะขอยืมสัก 20,000 ก่อนในช่วงนี้นะฮะนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เจออีกรอบนึงนะครับพี่โป่งโอเคคุณแจ็คก็สมกับที่รอคอยนะคะ5ปีพอขึ้นเสียงสูงปุ๊บคืนนี้ก๊อปพี่โป่งมาแล้วก็ต้นทุนของเสียงเนี่ยมีความสากคล้ายพี่โป่งมากๆส่วนปอดีใจมากที่ได้ยินเสียงกลับมาได้ยินเสียงปออีกครั้งนึงเสียงปอเป็นแฟนคลับเหรอโอ้ยนี่แฟนคลับ AF โอ้ไม่ชอบอยู่คนเดียว AF ใครบอยพิษณุบอยพิษณุที่เหลือคือดีหมดเป็นคนดีหมดตายไปเลยเป็นผมบอยพิษณุบอยพิษณุตายไปแล้วนะคะน่าเสียดายคุณขึ้นแทนเขาเลยนะคือเราว่าปอเราฟังแล้วเราว่าไม่ค่อยล็อกแต่ฟังเสียงปออ่ะเซ็กซี่นะคุณออกป๊อปหรือ R&B แล้วว่าผู้หญิงหลงอ่ะเสียงหล่อมากปอร้องเพราะตามสไตล์นักร้องครับแต่ว่ามาแนวร็อกนั้นมันไม่ใช่พี่ครับปืนพี่หล่นปืนบ้าอะไรไม่ใช่สากกระเบือพุ่งสากกระเบือจุดสองห้อยของพี่หล่นครับใช่ไหมปอร้องเพราะนะเพราะคือของพี่โป่งเนี่ยจะมีแหบสูงและหวานแต่ของปอเนี่ยไม่มีแหบแจ็คเนี่ยมีลูกแหบลูกสากอ่ะมันมีครบอ่ะมีครบอันนี้ต้องยอมแจ้งกันนะครับตอนที่ร้องในคาราโอเกะร้องผมใช่ไหมฮะใช่ใช่ร้องด้วยลุงก้นเธอแล้วสักนิดหน่อยไหมลุงก้นเธอแล้วลุงก้นเธอแล้วลุงก้นเธอแล้วพี่ก็ร้องหรือพี่ก็ไออ่ะพี่ร้องเหมือนสำลักอะไรอยู่ไม่ร้องไปแล้วขำตัวเองยากเนี่ยเอาว่าไงเจ๊จ้ะน้องปอเสียใจนะแต่เสียงปอเพราะแล้วเสียงสว่างสว่างฟังแล้วสบายหูอ่ะเป็นคนละแนวไหมเพราะพี่เขาบอกใช่คนละแนวอย่างที่พี่โป่งว่าตอนที่น้องปอร้องนะตั้งมือถึงใครรู้ป่ะใครฮะแต่ไม่รู้สึกว่าหลับตาแล้วเหมือนคุณชมพูฟุตตี้มาร้องเพลงเฮ้ยชมพูไม่โอ้โหชมพูยิ่งคนละโทนเลยลงก้นเธอเลยวางหวานเหลือเกินจะแปลงเพศเมื่อไหร่ครับเนี่ยปอออกไปทางหวานแต่ว่ามีพลังแล้วก็กังวานด้วยนะฮะส่วนน้องแจ็คนี่ได้สำเนียงของพี่เข้ามาเลยอ่ะเออก่อนมากินแผ่นพี่เข้าไปแน่แน่โอ้โหจริงเลยอ่ะชอบอยากบอกน้องปอว่าจริงเนี่ยเป็นแฟนคลับตั้งแต่อยู่ในบ้านเมตตาบ้านเมตตาแล้วใช่บ้านเนื้ออาทองพี่โหวตตลอดเลยจะเป็นน้องปอน้องยีน้องอ๊อฟน้องวิทย์หลายๆคนในเวอร์ชันนั้นแต่ว่าปอด้วยความที่เป็นนักร้องป๊อปร็อกก็จริงแต่ว่ามีความในวันนี้นะมีความเป็นป๊อปมากกว่าร็อกเสียงก็เป็นแบบออกป๊อปแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินแล้วไงเสียงก็เลยไม่มีแบบว่าที่จะไปเป็นพี่โป่งอะไรเงี้ยแต่ว่าความชอบเรามีอยู่แล้วมากด้วยเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับพี่โป่งจริงอ่ะตั้งแต่ดีโอรันโปรเจกต์ดีโอรันโปรเจกต์เนี่ยเพลงที่รู้สึกท้อแท้ย่ำแย่เนี่ยเพลงของพี่โป่งอย่าหยุดยั้งผมเนี่ยอยู่ในใจเลยรู้สึกแย่ผมร้องเพลงนี้ตลอดขออย่าหยุดยั้งอย่ายอมแพ้เกือบโดนเครื่องพี่โป่งจะทำลายน้องเจ้าเครื่องของแต่ว่าจริงๆตั้งแต่ดิโอรานโปรเจกต์แล้วครับสุดยอดมากเลยนะแล้วก็ส่วนน้องแจ็คเนี่ยมีความแบบชอบพี่โป่งแต่น้องแจ็คเสียงคนนี้คล้ายพี่โป่งเมื่อตอนออกอัลบั้มแรกๆเลยนะมีความสากมีความแหบมีความเป็นร็อกเยอะแต่วันนี้พี่โป่งแบบเสียงจะไม่สากขนาดนั้นแล้วมีความแบบนุ่มขึ้นใช่ครับพี่ชมพูครับปอร้องเก่งครับ
แต่ว่าเสียงกับวิธีร้องไม่เหมือนการถ่ายการเอื้อนอะไรไม่เหมือนนะพี่นะวิธีการครับส่วนแจ็คเสียงคล้ายฮะหนาแต่ว่าแหบกว่าพี่โป่งเขาเสียงจะกว้างและกังวานกว่าแต่อีกอย่างหนึ่งของแจ็คที่ไม่เหมือนคือวิธีร้องเนี่ยมีสั่นเสียงลงกันเธอแล้วอย่างนี้เหมือนกันยังมีจุดที่ต้องดูว่าคู่ต่อไปจะมีใครดีกว่านี้ไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญน้องปอไปล้างตัวล้างตัวครับขอบคุณมากครับน้องปอไปเตรียมทางด้านโน้นไปเชิญเชิญเชิญไปรอไปพบกับเงาเสียงพี่โป่งคู่ที่สองเลยครับเชิญครับผมนึกว่าพี่โป่งวิ่งไปอยู่ตรงนี้แล้วหมุนออกมาใหม่เดี๋ยวอันนี้พี่โป่งมันโอเคอันนี้ออกสังเขียวสังเขียวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวมาทำเป็นใส่วิกไม่ใช่ครับผมเอาดีให้พี่กิ๊กดูอุ้ยกระเทยแก่กระเทยแก่คนใต้ใช่ไหมไม่ใช่คนใต้คนตายตกลมเนาะเป็นคนตายใช่ไหมไม่ตายตี้ครับพูดมาที่เบาวีครับคุณมาทำอะไรเดี๋ยวนี้เป็นงี้ไปแล้วเหรอเบาวีกักตัวนานพี่กักตัวนานพี่บอกครับช่วงโควิดพี่ช่วงโควิดเบาวีกลายเป็นสางเขียวแล้วพี่ก็เบาวีกลายเป็นสางเขียวไปแล้วแต่เนี่ยคุณถอดแว่นออกมาก่อนผมรับหน้านี่คุณไม่ได้อะไรป๋าเก่งนะป๋าดูเป็นพี่บ่าวอ่ะพอเดินมาเอ๊ะนครมาไงผมไม่ได้ดูเป็นเบาวีคนนั้นพี่คนนั้นดูไอ้บ่าวใช่ไหมแต่พอตั๊กพูดแล้วคล้ายนครเหมือนกันนะพี่ทำงานหน่อยเถอะทำงานหน่อยเถอะไอ้พอใจอ่ะนี่โอ้เหมือนกระเทยแก่โอ้เหมือนกระเทยแก่เหมือนกระเทยแก่มากอยากจะบอกว่าบ่าววีถ้าบ่าววีเนี่ยถือถุงนี้นะแล้วบ่าววียืนสวนลุมนะมึงเลยไม่มีอะไรทำพี่ไม่มีอะไรทำช่วงนี้จริงเหรอแว่นอันเนี้ยใครใส่เขาจะเพ่นเลยแหละเลยบอกให้พอใส่พบมือจีบเลยพี่มาหารเป็นจากไหนเนี่ยแว่นอันเนี้ยหารจากไหนซื้อเก็บไว้เยอะเลยพี่เหรอชอบพี่มึงใช่ใช่ไหมใช่หน้าตาไม่น่าใช่เลยเราหน้าตาไม่น่าใส่แว่นโอ้บ่าววีครับแล้วไงวันนี้มาอะไรกับข้าวมาคืออะไรโรตีกรอบเอามาฝากพี่โป่งหน่อยโรตีกรอบอ๋อเหรอผมเองครับบ่าววีนั่นแหละครับโรตีกรอบบ่าววีครับผมเดินมาขายโรตีแล้วก็บอกให้เข้ามาในรายการยี่ห้อบ่าววีเลยยี่ห้อบ่าววีโรตีกรอบเอาฝากกันมากคือเขาทำร้านโรตีอยู่แล้วโรตีอยู่แล้วอะไรไอ้นั่นเรียกยังไงอะไรโอ้โหวันนี้ทุกคนนะพี่นะไม่ได้วันนี้เปล่าแล้วนี่โป่งเรื่องอะไรเนี่ยคนนี้องเราสั่งที่ไหนยังไงอ่ะพี่บ่าวมีเบอร์โทรอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเราแบ่งกันทานอะไรอ่ะพี่เบอร์โทรอยู่ในนี้เบอร์0642426365โอเคกรอบมากกิน3วันยังไม่หายกรอบกินเข้าไปแล้วนะพี่นะในกระเพาะเนื้อสีนึงในกระเพาะ3วันน่ะย่อยป๋าลูกน้องป๋ารับมาขายอยู่ด้วยใครไอ้จ๋าไอ้จ๋าน่ะจ๋าทีมงานรายการนี้รับมาขายอยู่ด้วยขายดีด้วยสั่งซื้อได้โทรศัพท์ไปครับผมครับหรือว่าเข้าเพจก็ได้ครับเข้าเพจเคี้ยวเพลินโรตีกรอบโกอินเตอร์ครับเคี้ยวเพลินโรตีกรอบโกอินเตอร์ครับโกอินเตอร์อันนี้เป็นโรตีกรอบแต่ปลาชอบแบบไม่กรอบมีไหมพี่ปลาชอบแบบไม่กรอบใช่กูเล่นอะไรมึงใช่กูถ้าไม่กรอบไปที่ร้านครับร้านโรตีบาวีโรตีบาวีตลาดปัตตวิกรครับขายอยู่ในตลาดปัตตวิกรใช่ครับขายอยู่ตลาดไม่ชอบไปตลาดอ่ะพี่มีขายที่อื่นไหมเรื่องผมป๋าเนี่ยโอเคแล้วพี่เนี่ยบุลลี่เราล็อกพี่วันนี้มันล็อกอะพี่ต้องล็อกเข้าใจป่ะใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าจะไม่มีตัวเฮ้ยกูถามจริงเมื่อเช้าป๋ากินผัดมาหรือไงวะคุณเนี่ยวันนี้มาจะมาล้อมงานเสียงคุณไม่ได้เหมือนพี่โป่งเลยนะคนละโทนเลยคนละโทนเสียงเลยใช่ไหมอันนี้โป่งไงนั้นโป่งเข้าใจเสียงเหมือนเข้าเสียงเหมือนไม่ได้เป็นเสียงโป่งสักนิดไหมล่ะเอาเลยล่ะสักนิดเธอเมื่อลอยในความมืดมน
สับสนเสียใจเหลือเกินโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวๆไม่สำเนียงไม่เหมือนสักไม่เหมือนอีกแล้วทั้งเสียงทั้งสำเนียงเข้าใจอาทิตย์หน้าแฮมเมอร์มาเปล่ามาอาทิตย์หน้าได้มั้ยจริงแล้วเฮ้ยนี่เขาออกตัวนี่ต้องอาจารย์ไข่มาริโอน่าแจนไข่มาริโอน่ามาริโอน่าอ่ะมาริโอน่ามาริโอน่ามาริโอน่าอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ได้ถอดนี่เลยถอดวิกเลยโอ้โหนี่เป็นสัญญาบัตรสัญญาบัตรแล้วเออสัญญาบัตรทำไมแป้วเยอะจังอ่ะอ่ะแป้วตรงนี้ครับพี่นี่ยังแป้วพี่ไม่รู้จักแป้วอ่ะพี่ไม่รู้จักแป้วอ่ะแป้วเป็นน้าชายของผมเองครับแผลเป็นบนหัวคนที่ถ่านเรียกแป้วแผลเป็นบนหัวเรียกว่าแป้วเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะครับเข้าใจทุกคนนะไม่เคยได้ยินหรอเรียกมาจากไหนอ่ะเขาพูดกันทั้งอุดรเลยเขาพูดกันทั้งอุดรเลยทั้งอุดรรู้เอาเนี่ยอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ชนิดเหรอครับจะเด็กน้อยไรเดียงสาวันเวลาที่ผ่านไปยอมสู่ไว้ที่เก่กว่าสู่โลกมายาที่สับสนเดี๋ยวจันไข่แขนหักจันไข่แขนหักเฮ้ยมันต้องมีแกว่งจันไข่แขนสเป๊ปครับเดี๋ยวกำลังจะแกว่งเลยโอ้จะแกว่งจะแกว่งป๋าอย่าพึ่งดิป๋าตอนนี้เข้าทนฮุกเลยถึงยากลองบุหรี่ถึงยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากซ่านแหนมเนื้อพอแล้วพอแล้วพอแล้วห้ามกระทืบขาร้องไม่ได้นะอะไรนะพี่ถ้าไม่กระทืบขาเนี่ยร้องไม่ออกลองดูดิจันไข่ไอ้พี่ใช่จันไข่นี่ตอนนี้เท่าตอนนี้เท่าเฟืองไอ้พี่จันไข่ตอนนี้เท่าเฟืองตอนนี้จันไข่เดินงี้นี่เซลล์อาจารย์ผมอีกส่งคนเลยส่งคนไหมมีแม่มีลูกน้องไหมลูกน้องผมขายลูกชิ้นอยู่ถ้าหนาไม่ไหวจริงๆเลยพี่เอาไงดีวะมาเอาตัวไหนมามือกองวงบาวีเนี่ยผมจะบอกว่ามือกองวงผมนี่เคยสมัครมาแล้วนะเงาเสียงใครบอสบอลเดนด็อกสดเงาสดมากผมจะมาให้กูเห็นเลยผมจะมาให้กูเห็นมือกองเหรอครับชื่ออะไรชื่ออะไรบิ๊กเอ็นชนะไปเลยแค่ชื่อก็ผ่านแล้วทำไมอ่ะบิ๊กเอ็นไม่จริงนะมาปะพบกับบิ๊กเอ็นครับบิ๊กเอ็นบิ๊กเอ็นครับไหวไหมเนี่ยอันนี้เป็นลูกน้องคุณนะครับผมเป็นมือกองจริงๆเลยใช่ไหมครับผมเคยอยู่ในรายการเรานี่เขาตีกองอยู่หลังเขาเคยมารายการแล้วแต่ว่าวงบาวีไงเขาตีกองอยู่ข้างหลังแล้วเวลาคุณไปแสดงคอนเสิร์ตเขาเคยร้องไหมร้องครับอ๋อได้ร้องครับมีหลายเพลงอยู่พอได้ร้องได้แจมไปอะไรเงี้ยเวลาแฟนคลับพี่โป่งขอโป่งหน่อยขอโป่งหน่อยเขาร้องเลยผมก็ส่งโป่งน้อยขึ้นเลยครับนี่ต้องไม่ธรรมดาครับขายลูกชิ้นด้วยพี่เมื่อวานสั่งไปด้วยขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นที่ไหนพี่เกณฑ์ก็ซอยคู่บอลนะฮะซอยคู่บอลซอยคู่บอลซอย4คู่ลูกชิ้นอะไรจิ้มเนื้อชิ้นเนื้อหมูเนื้อวัวก็มีครับผมมีหมดผสมแป้งผสมแป้งไหมผสมแป้งชิ้นเอ็นก็มีครับผสมแป้งผสมแป้งนิดๆต้องผสมดูไม่งั้นแป้งไม่เป็นก้อนอ๋อเหรอแต่น้ำจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมลูกชิ้นไม่จากของร้านคนอื่นผสมของเขาไม่ผสมเลยของเขาแป้งล้วนเลยไม่ไม่ใช่เป็นยาใต้ดินยาใต้ดินโอเคบาวีเดี๋ยวให้ลูกน้องใช่ครับผมผมหาที่นั่งก่อนป่ะใช่มีที่นั่งก่อนครับบาวีครับคุณนั่งที่โป่งเลยแล้วแต่ห้ามไปใส่โป่งอย่าไปนั่งติดกับเขานะเอาละนี่เดี๋ยวไม่รู้จักนี่บิ๊กเอ็นเป็นลูกน้องของบาวีมือกองส่วนทางด้านนี้พี่โอสวัสดีครับเราเคยเจอหน้ากันไหมพี่เคยเราเคยเจอนะที่ไหนหรอที่นี่แหละครับที่นี่แหละเคยมาแล้วเสียงใครครับพี่นิกนิกนิรนามนิรนามแอนโทนี่นิรนามแต่ผมว่าเสียงพี่นิกไม่เหมือนเสียงพี่โป่งคนละแบบแต่ว่าไม่แน่วันนี้พี่ทำอะไรอยู่ถามอีกเป็นนักร้องเป็นวงไงเป็นวงครับผมแต่เสียงคำพูดก็พอได้อยู่นะดูพอได้วงชื่ออะไรวงวงผมมี2วงนะฮะโอเควงอินทนนท์อินทนนท์นี่ออกแนวคือชีวิตทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยช่วงอินทนนท์เล่นวาไรตี้วาไรตี้ครับโอเคกับอีกวงนึงล็อกวินเทจ
ล็อกวินเทจนี่ล็อกแน่นอนล็อกแน่นอนนะแต่เป็นล็อกเพลงเก่าๆนะครับเราประจำเป็นนักร้องครับผมร้องคนเดียวในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีมีวงมีอะไรช่วงนี้โควิดเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ก็แย่ครับนะแต่ก็ทำเพลงไหมทำอะไรไหมหรือว่าไงตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่าสมองคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวมันจะผ่านไปขอให้มีศรัทธาครับผมเพลงนี้ศรัทธาพี่พูดถึงว่าเนื้อหามันนะมันโดนใจช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหใจสู้หรือเปล่าบิ๊กเอ็นก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องใจสู้นะนะเดี๋ยวตัดสินกันที่เพลงนี้ศรัทธาเชิญความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คุณทั้งใจคู่หนึ่งนะพี่ก็มีโอกาสมีลุ้นนะมีลุ้นนะมาดูกันนะฮะตอนนี้ตู้ละ3ตู้นะครับเป็นตู้จากคาราบาวลูกบอลก็มีแป้งก็มีสังขยายังมีอยู่นะฮะโอเคเป่ายิงจบครับเป่ายิงชนโอเคมาคุณโอหมายเลข1แล้วกันครับเบอร์1 1โอเคพี่ลูกชิ้นเอ็นหมายเลข4ครับ4โอเค1กับ4ชั้นนั้นดูเลยครับคุณโอ๋เป็นเองครับของคาราบาวหมายเลข1นะฮะโอเคส่วนพี่มือกองแล้ว
พี่บิ๊กเอ็นนะเป็น B นะอยู่ในตู้สีพี่เขาหาอะไรอ่ะแกเล่นเลยแกเขาหาอะไรอยู่แน่ๆเลยแม่วันนี้หน้าเอาน้ำลูกชิ้นมาลาดเฮ้ยพี่ถ้าเรามั่นใจเราเหมือนเราไม่โดนเชื่อผมโอเคอยู่ที่คณะกรรมการเลือกนะฮะ A หรือ B ครับ A หรือ B โอเคอ่ะโชคดีมากพี่บิ๊กเอ็นนะชนะใจกรรมการได้4เสียงเออแต่ว่าพี่โป่งให้พี่โป่งให้ทั้งนี้2เสียงไม่พอนะพี่นะ4ต่อ3พี่โป่งให้เลือกทางด้านคุณโอเหตุผลครับพี่คือจริงๆโอเนี่ยเหมือนจนน่ากลัวนี่นะพี่รู้สึกอย่างนั้นเลยเหมือนจนน่ากลัวเคยเห็นรูปตัวเองอะไม่เคยเห็นหน้าเขาเนี่ยทำไมได้คือถอด DNA มาเลยอย่างนี้เหรอแล้วตอนนั้นก็ใส่แว่นดำแล้วผมยาวแล้วผมไปถ่ายรูปตัวเอ๊ะใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจตัวเองหุ่นคล้ายๆด้วยนะหุ่นคล้ายๆหุ่นคล้ายกันคือน่าจะมีส่วนผมว่าช่วงลำตัวคอช่วงคอแล้วเสียงเนี่ยเนื้อเสียงมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเสียงนี่สูงทั้งคู่สูงทั้งคู่แต่โน้ตได้ทั้งคู่เลยได้แต่ทางด้านบิ๊กเอ็นคือเหมือนเสียงใสกว่านะผมว่านะเสียงหนุ่มกว่าเหมือนใสกว่าเสียงเป็นหนุ่มกว่าโอเคโอเคครับพี่บิ๊กเอ็นน่ะหอมชอบในความแผดที่มันเหมือนพี่โป่งตัวที่มันแสกสักแตกๆนี่เหรอเลือกที่ยากที่สุดเลยให้พี่บิ๊กเอ็นค่ะตรงนี้ค่ะเชิญครับบิ๊กเอ็นได้เรื่องของพลังนะครับเหมือนนักมวยใหม่กว่าสดกว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแต่ว่าคุณโอ๋นั้นเป็นมวยที่เคยเป็นแชมป์เป็นกรัมศึกมาโชคชวนทำให้เสียงแต่วันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะพี่นะผมฟังเสียงคุณโอ๋ไม่ค่อยสมบูรณ์มีขาดเป็นช่วงๆนะครับคุณบิ๊กเอ็นนั้นเป็นมือกลองนะแล้วได้ร้องนี่มันเหมือนรอเวลารอเวลาที่จะได้โชว์พลังเสียงรอเวลาที่นักร้องประจำของวงนั้นจะเสียชีวิตไปหรือว่าอะไรใดๆหมดเวลาของนักร้องนำแล้วก็จะเป็นเวลาของเขาน่าจะหมดในรายการนี้เลยป่ะเพราะว่าเขาฉายแววมากเพราะว่านักร้องนำไปขายโรตีก่อนโรตีแล้วขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ได้ไม่ค่ะบ้าจริงเชียวใครไปว่าคุณแม่มาคุณแม่คืออย่างนี้เห็นด้วยกับคุณโรดิเกสชื่ออะไรนั่นเราอ่ะโรดิเกสค่ะคุณนาโชโรดิเกสนะคะคือวันนี้พี่บิ๊กเอ็นชนะคุณโอในเรื่องของพลังแต่ว่าคุณโอ๋ว่าช่วงนี้นะอาจจะล้างลาไปนิดนึงพักการร้องไปนิดนึงก็เลยเสียงเลยอาจจะแบบว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้เคาะสนิมมาเนาะแต่จริงๆแล้วคุณบิ๊กเอ็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่โป่งเขาก็อยากจะยกให้หรอกนะวันนี้ทำไมฮะก็พี่บ่าวไปนั่งใกล้ๆไงพี่โป่งเขาไม่ชอบขี้หน้าก็เลยไม่ยกให้ก็เลยยกให้คุณโอ๋แทนจริงๆแล้วอ่ะคือสเต็ปตอนแรกเนี่ยผมเทให้พี่โอ๋ก่อนนะพี่โอ๋สตาร์ทดีมากเลยอ่ะจะให้พี่โอ๋แล้วตอนแรกพี่บิ๊กเอ็นนี่สตาร์ทไม่ดีเลยไม่เหมือนเลยแต่ชอบตอนพอมาฮุกโอ๊ยพอฮุกมาเหมือนมั่นใจครับเสียงของพี่บิ๊กเอ็นเนี่ยตีขาดขึ้นมาเลยเพราะว่ามีความสากเหมือนพี่โป่งอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆคู่นี้มีเหมือนทั้งสองคนคุณโอเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างมากด้วยแต่ว่าคุณบิ๊กเอ็นเนี่ยมีเหมือนตอนที่เวลาขึ้นเสียงสูงแล้วแผดอย่างที่กรรมการว่านะครับจริงๆวันนี้ที่พี่โป่งร้องก็ไม่แหบนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เสียงพี่โป่งแหบน้อยกว่าที่เราเคยได้ยินตอนที่เป็นเพลงสมัยก่อนพักไป2เดือนฮะพักไป2เดือนเสียงที่เคยสักเนียนเรียบเลยแล้วเสียงดีขึ้นเลยคือได้พักจริงๆเสียงดีอีกหน่อยจะเป็นงี้แล้วใจสู้หรือเปล่าไม่สู้แล้วเรากลับดีกว่าเราไม่สู้แล้วแล้วกลับดีกว่าเราไม่สู้ใครเราไม่สู้คนนะไหวไหมบอกมาพักก่อนพักก่อนผมก็เลยเลือกเพราะว่าถ้าฟังเสียงคุณโอวันนี้เสียงคุณโอน่ะคล้ายพี่โป่งมากแต่ว่าอาการร้องไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะแค่นั้นเองแต่อย่างที่บอกก็แล้วแต่ชอบเพราะว่าถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยคุณบิ๊กเอ็นเขาเราจะได้ยินเสียงที่เป็นโป่งหินเหล็กไฟค่อนข้างชัดอยู่ด้วยนะครับดูสงครามเพลงเงินล้านกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเ
คู่ชิงของเงาเสียงพี่พงษ์ต้องบอกว่ามีบาดแผลทั้งคู่นะต้องพยายามแก้ที่กรรมการคอมเมนต์ให้ดีขึ้นนะครับนะเพลงเร็วบ้างพี่นางแมวเพลงของพี่แอนเขาพี่แอนเขาชอบเพลงนี้นางแมวขอฟังตัวอย่างครับพี่พงษ์เพลงพี่เนี่ยมันเพลงมันพอมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นจังหวะดนตรีเนี่ยโอ้โหมันต้องเลยนะนะฮะกับเพลงนี้ครับนางแมวเชิญพี่เอ็น2กับ4เขา2 2 2ปลายเราไป4เชิญคุณแจ็ค4นะครับคุณแจ็คนะครับเป็นเออยู่ตู้หมายเลข4นะครับส่วนทางด้านบิ๊กเอ็นนะฮะอยู่ตู้ของ AX หมายเลข2นะครับใครจะได้เป็นแชมป์ A หรือ B บ่าวีอ่ะไปขายลูกชิ้นเลยเขาขายลูกชิ้นของคนนี้เอาของคนนี้ไปขายด้วยได้ได้มันมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนแหละทั้งคู่นะคะวันนี้แต่หอมเลือกโฟกัสที่ซิกเนเจอร์ของพี่โป่งเลยคือนางแมวก็คือแผลแล้วแตะถึงแล้วก็มีการคำรามในเนื้อเสียงซึ่งพี่บิ๊กเอ็นแข็งแรงมากเราฟังปุ๊บแล้วก็
พี่โป่งฉะนั้นถ้านี่จะเป็นแชมป์เงาเสียงพี่โป่งผมรู้สึกเฮ้ยคู่ควรก็เลยให้ชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นคุณแจ็คขึ้นก่อนโอ้โหดูดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนแต่ว่าพอคุณบิ๊กเอ็นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันพลังเขาเยอะครับพลังเขาเยอะเพราะเส้นเสียงเขาอาจจะใช้งานน้อยครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะที่สำคัญคือจะล้มหัวหน้าวงเพราะถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมาเดิมพันการเป็นหัวหน้าวงแสดงความยินดีกับคุณบิ๊กเอ็นด้วยครับครับได้เป็นหัวหน้าวงคนใหม่ยังสวัสดีครับพี่ถึงแต่ทางด้านนี้สามเสียงเลือกไปทางด้านคุณแจ็คหมดเลยถูกต้องค่ะเป็นผลเพราะอะไรครับตอนที่พี่โป่งร้องเพลงนี้นะนางแมวยศสวัสดิ์นะหนูนี่ไปอยู่ในห้องอัดกับพี่เขาเลยนะเดี๋ยวจริงเหรอหนูนี่ต้องไปเต้นลวดเสาข้างหน้าตอนที่เขาเข้าห้องอัดอ่ะไม่งั้นฟิลไม่ได้ได้ยังเดี๋ยวพี่โป่งโอเคยังเนี่ยหนูต้องไปเต้นลวดเสาให้อ่ะทำไมหนูจะจำไม่ได้มีหน้าตรงช่วงเขาร้องไปไปเนี่ยชัดมากเลยไป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 จะไปไปไปแล้วเราก็ก๊อปท่อนนั้นเข้ามาร้องต่อพี่แจ๊คได้เพลงแล้วค่ะได้เพลงแล้วค่ะส่งต่อเลยนะป๋าเฮ้ยส่งต่อเลยอ่ะป่ะไก่ทำไมเรื่องพี่แจ๊คพี่บิ๊กเอ็นเนี่ยอาจจะได้กำลังได้พลังแต่ว่าไอการแผลการคำรามอะไรเงี้ยพี่โป่งจะมีความใสกว่านี้จะไม่แหบไม่สากมากอันนี้มันดูเหมือนใช้พลังงานเยอะเหลือเกินไอ้ยามันหนักไปนิดนึงแต่ว่าของแจ็คกำลังดีครับเพื่อชอบทางด้านนี้มากกว่าคือผมว่าพี่บิ๊กเอ็นอ่ะพอเพลงนี้เนี่ยพอพี่บิ๊กเอ็นขึ้นเสียงสูงต้องใส่พลังก็เลยทำให้เสียงของพี่บิ๊กเอ็นเนี่ยมันเหมือนแคบลงมันเหมือนแหลมครับมันแหลมๆไปฮะคุณแจ็คเนี่ยเนื้อเสียงผมว่าใกล้กว่านะเพราะว่ามีความหนาแล้วก็เปิดกว้างแต่ว่าวิธีร้องอย่างที่บอกตั้งแต่รอบแรกการออกเสียงของเขามันจะสั่นๆรวมทั้งเพลงหลังสุดนี้ขึ้นตัวโน้ตสูงขึ้นไม่ถึงคุณบิ๊กเอ็นเนี่ยในเรื่องเทคนิคการร้องดีมากนะครับแต่เสียงก็ไม่เหมือนอยู่ดีนะเสียงเขาจะบีบกว่าเพราะงั้นแล้วแต่ว่าจะชอบทางไหนเป็นได้ทั้งคู่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โป่งครับเชิญบนเวทีนะครับพี่ครับพี่โป่งเลือกคุณพี่เอ็นสองเสียงเลยใช่ครับมีความเห็นคล้ายๆกับกรรมการหลายๆท่านคือมันเป็นช่วงเพลงที่มันตัดสินแล้วอ่ะคิดว่ามันต้องใส่เต็มที่ไงพลังการร้องอันนี้ไม่เลือกเพราะว่ายังดูเหมือนท่านหนอมเหมือนกับเล่นเพลงหนึ่งเพลงสองให้เหลืออีแปดเพลงเก็บแรงไว้ก่อนเก็บแรงไว้ทำไมมันเพิ่งจะใส่ไงแต่เนี่ยตบเข้าไปแล้วมันอ่านสากออกไปแล้วมันได้อารมณ์ตรงนี้มันได้อัดตรงนี้เพลงนี้มันต้องร้องแล้วอัดขึ้นมาอย่างนี้เพราะนางแมวมันต้องอารมณ์นี้สุดท้ายแชมป์ก็คือคุณบิ๊กเอ็นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณก่อนคุณแจ็คนะฮะขอบคุณนะครับคุณแจ็คครับเชิญครับถึงด้านโน้นครับเชิญล้างตัวครับถึงด้านหน้าได้เลยนะฮะโอเควันนี้เราได้แชมป์นะฮะเงาเสียงของคุณโป่งหินเหล็กไฟแล้วก็คือคุณบิ๊กเอ็นบิ๊กเอ็นประพัดเดชแชมป์เงาเสียงโป่งหินเหล็กไฟพร้อมกับรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊ส Lucky Flame ครับเอาแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวคุณบิ๊กเอ็นจะได้ร้องเพลงกับต้นฉบับศิลปินในดวงใจของเขาโป้งหินเหล็กไฟครับไปชมเลยครับให้ผมกันหมายมีกำลังใจคำเดียวอาจทำให้คุณรอ
ไปสู้กันเหลืองมึงไม่เป็นไรคิดดูสงครามเพลงเงินล้านคิดดูสงครามเพลงเงินล้านจังหวัดบึงกาฬพวกเราอบต.โป่งไฮพร้อมเชียร์ดร.เต้ยอธิบดีงัดทั้งงัดบึงกาฬสู้สู้จังหวัดสกลนครเชียร์น้องเนยเพื่ออบต.นายฮีคนสกลนครระเบิขันระดับจังหวัดนะครับตรงนี้สกลนครเจอกับบึงกาฬคุณเต้ยครับผมนะถ้าเราเข้าไปถึงรอบสุดท้ายชนะเราจะไปช่วยอะไรที่ชุมชนนะฮะผมจะนำไปทำถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลปงไฮไปตำบลท่าศาสตร์ครับที่ว่ามันยังเป็นลูกลังหรืออะไรใดๆสักอย่างอยู่ใช่ไหมครับฝั่งน้องเนยเด็กน้อยเราไปทำอะไรคะลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคามประจำตำบลนาฮีค่ะสองตำบลนครค่ะนะครับก็เป็นโอท็อปเป็นโอท็อปของเขาอ้าวเดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนนะจะได้ร้องเพลงอะไรของพี่โป่งนะฮะทางด้านของฝั่งบึงกาฬก็จะเป็น3แม่ครัวมีพัดลมมีร่าแล้วก็ชุดเครื่องนอนซาตินแล้วก็หัวม้าลาย4แผ่นป้ายครับตรงนี้เลือก1แผ่นป้ายครับอะไรครับพัดลมมีร่าครับพัดลมมีร่าพัดลมเพลงอะไรแต่พาเวอร์ชันของผมเป็นการเล่าแบบสบายๆฟังแล้วแบบเหมือนสู้สักหน่อยนะอะไรประมาณนี้เนื่องจากเป็นผสมกับจังหวัดสามชาครับในแบบภาคกลางแต่ที่ส่วนที่ผมถนัดจะเป็นสามชาหมอลำอะไรอย่างนี้มากกว่าครับด้วยความเร็วของสปีดของเพลงเทมโปของเพลงก็ทำให้ผมค่อนข้างที่จะเข้าสัดส่วนของเนื้อร้องยากนิดหน่อยครับผมก็อยากขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับผมให้เป็นกำลังใจเชียร์เต๋อที่บุรีนำเงินล้านกลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเฮาขอบพระคุณหลายๆครับมาดูทางฝั่งสกลนครนะครับ4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันเริ่มจากผลิตภัณฑ์สมายน้ำปลาร้าปรุงรสตราพาวเวอร์ซุปเปอร์แซ่บนมข้นหวานตราพาเลสและเตาแก๊สลัคกี้เฟรมครับอะไรดีครับน้องแม่น้ำปลาร้าปรุงรสปลาอ้วนค่ะปลาอ้วนซุปเปอร์แซ่บครับเอาพี่ชายทั้งคู่พี่ได้โจทย์เพลงนี้มารู้สึกว่าคิดหนักค่ะแล้วก็คิดว่ามันยากมากๆเลยเพราะว่าหนูไม่เคยร้องเพลงแนวนี้เลยเพลงก็เปลี่ยนดนตรีค่ะแล้วก็จังหวะเพลงแล้วก็มีช่วงท่อนขึ้นสูงท่อนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาให้ค่ะช่วงท่อนสูงเนี่ยไม่ค่อยยากค่ะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งเพราะฉะนั้นหนูต้องเพิ่มลูกเอื้อนแล้วก็นับจังหวะขึ้นให้ดีอะค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงค่ะหนูกลัวหนูกลัวพี่เต้ยนะคะแต่ว่าถึงว่าเพลงหนูจะชื่อว่าเพลงยอมนะคะแต่หนูไม่ยอมพี่เต้ยแน่นอนค่ะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครด้วยนะคะแล้วก็ FC น้องเนยหลายๆท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องเนยด้วยนะคะขอบคุณค่ะฉันทำได้เท่านี้
ไม่สู้กันเหลืองมึงไม่เป็นไรเฮฮา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 เ
ป็นการให้กำลังใจอีกลักษณะหนึ่งโอเคเป็นน้องเต้ของน้องเต้พี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งจริงๆตัดสินยากเลยนะครับเขาร้องออกมาอารมณ์แรกก็ดีครับออกกลิ่นลูกทุ่งนิดๆนะมีกลิ่นลูกทุ่งเลยเป๊ะเลยเสียงดีร้องเป็นธรรมชาติเพอร์เฟคเลยไม่เสียแทรกร้องเสียงธรรมชาติดีเลยครับอันนี้หวานอันนี้อร่อยติ่งอร่อยติ่งโอเคคะแนนของผู้ชนะในวันนี้จะเป็นคะแนนของความเก๋าใครทำให้เวทีนี้ตรงกับโจทย์ของตัวเองมากที่สุดเนยพี่รู้สึกว่าเสียงเกินตัวต้นทุนเสียงคือดีมากนะคะแล้วก็มีพลังแล้วก็ส่วนของคุณเต้ยอ่ะบางคนจะบอกว่าเพลงเร็วจะไปสู้เพลงช้าได้ไงแต่ว่าพอเอามาทำใหม่เต้ยเพลงนี้ร้องยากมากนะเพราะคำมันเยอะมากฉะนั้นวันนี้เก่งทั้งคู่ค่ะเขาโอเคครับยังไม่รู้จะออกแนวไหนนะพี่นะฟังแล้วเป็นยังไงพี่น้องเนยจะยากหน่อยตรงที่ว่าต้องมาร้องเพลงยากของผู้ชายแต่ว่าทำได้ดีจากร็อกเป็นลูกทุ่งเลยแล้วพลังเสียงมีทั้งสูงทั้งต่ำถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีดีเกินตัวครับของเต้ยออกมาช่วงแรกผมเอ๊ะธรรมดาแต่ว่าพอเข้าท่อนสองแล้วเนี่ยโอ้โหมันเข้าทางเลยเข้าเสิร์งเลยเข้าทางของเต้ยเลยเพราะเต้ยเป็นคนสนุกอยู่แล้วฟังแล้วคนที่จะท้อถอยครับกลับมีกำลังใจยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับขอบคุณครับอิ่มในเวอร์ชันสนุกแล้วก็อิ่มในเวอร์ชันที่เป็นซีนอารมณ์อย่างน้องเนยอ่ะลูกตาตึงอารมณ์พิทักษ์มากๆเลยลูกโดยเฉพาะท่อนนี้ฟื้นเกินไปเสียเวลาเปล่าโอ้แบบว่ากระชากใจพี่มากไอ้ลูกเอื้อนของเขาอ่ะแล้วหนูทิ้งทวนสุดท้ายด้วยทรมานอะไรที่เป็นหูหลายเวอร์ชันอ่ะทิ้งทวนอีกทีนึงเลยอ่ะถือว่าเนยวันนี้เนยทำได้เก่งมากๆเลยค่ะซีนอารมณ์หนูเอาอยู่ส่วนพี่เต้ยนะคะเต้ยไม่พูดคำหนึ่งนะลูกมากเลยลูกปาเห็นไหมเมื่อกี้มีแบบเป็นสายยันด้วยแล้วก็จับมือแม่อะไรอย่างเงี้ยเต้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วเต้ยก็ทำให้สนุกตีโจทย์แตกทั้งคู่เลยวันนี้น้องเนยเก่งมากชอบในการใช้เสียงมีการวางแผนจากเริ่มแบบมินิก่อนแล้วก็ไปโนมอลสุดท้ายก็ไปแบบเปล่งสุดพลังเลยก็เลยทำให้แบบดึงเราไปอยู่ในอารมณ์ห่วงสิ่งที่น้องถ่ายทอดชอบมากเลยแต่ของเต้ยทำไมผมรู้สึกอีกฟิลนึงอะปาคือผมรู้สึกว่าน้องเต้ยเนี่ยตอนแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นช้าเหมือนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆแต่พอแบบลุกขึ้นมาสนุกอ่ะมันไม่เป็นไรมันแอตแทกเรามากมันเลยทำให้เรานึกถึงภาพของคนที่เฮ้ยมันล้มลุกอยู่ไว้แล้วมันก็ลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยกูแย่แต่กูก็สนุกได้เว้ยกูจะสู้อ่ะเออฟิลนั้นมันโดนเรามากเลยเออเราเต้ยถ่ายทอดได้สนุกได้น่ารักแล้วก็มีพลังของการให้กำลังใจมากวันนี้ชอบทั้งคู่มากครับสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับคือเพลงของพี่โป่งมันเป็นเจ็บแบบร็อกแต่ว่าน้องเนยเนี่ยทำเป็นเจ็บแบบลูกทุ่งหวานแล้วเขาก็เปลี่ยนฟิลเพลงได้ครับแปลว่าเขาสามารถเอาเพลงนี้มาเป็นของตัวเองได้จริงๆตามโจทย์ของเราส่วนเต้ยเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วแล้วอินเนอร์ของเขาออกมาตัวตนเขาออกมาเขาออกมาเหมือนกับหัวหน้าแก๊งอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยมาสนุกกันแล้วเราก็สนุกไปตามเขาอ่ะผมว่าน้องทั้งสองคนทำได้ดีวันนี้ถ้าจะตัดสินเนี่ยผมว่าแล้วแต่ชอบจะเป็นสกลนครหรือจะเป็นบึงกาฬช่วงหน้ารู้ผลครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเอาละเดี๋ยวจะดูว่าจังหวัดไหนจะผ่านเข้าไปในรอบที่3คะแนนกรรมการผมว่าปวดหัวนะเหนื่อยนะและคะแนนของทั้ง2จังหวัดคือไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างอารมณ์แรกก็ดีครับออกกลิ่นลูกทุ่งนิดๆนะมีกลิ่นลูกทุ่งเลยเป๊ะเลยเสียงดีร้องเป็นธรรมชาติถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีดีเกินตัวครับตึงอารมณ์พิทักษ์มากๆเลยลูกโอ้แบบว่ากระชากใจพี่มากดึงเราไปอยู่ในอารมณ์ห่วงสิ่งที่น้องถ่ายทอดของน้องเนยชอบมากเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนฟิลเพลงได้แปลว่าเขาสามารถเอาเพลงนี้มาเป็นของตัวเองได้จริงๆตามโจทย์ของเราส่วนเต้ยเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วแล้วอินเนอร์ของเขาออกมาเหมือนกับหัวหน้าแก๊งอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยมาสนุกกันเพลินเลยฟังเพลินเลยใจสู้หรือเปล่าไม่สู้กันเหลืองมึงไม่เป็นไรเฮ้ฮะที่มารู้ดีไม่รู้ที่ไปคนเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้
พอเอามาทำใหม่เพลงนี้ร้องยากมากนะเพราะคำมันเยอะมากเข้าทางของเต้ยเลยเพราะเต้ยเป็นคนสนุกอยู่แล้วสนุกแบบมีกำลังใจแต่ของเต้ยทำไมผมรู้สึกอีกฟิลนึงอะป่าตอนแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นช้าเหมือนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาตีโจทย์แตกทั้งคู่เลยวันนี้วันนี้ถ้าจะตัดสินเนี่ยผมว่าแล้วแต่ชอบนะคุณจริงๆก็ถือว่าทำดีทั้ง2จังหวัดอยู่ที่ว่าอาจจะเพลงไหนเข้าหัวใจใครมากใช่ใช่ใช่นะวันนี้ขอบคุณทั้ง2จังหวัดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราด้วยนะครับปองหินเหล็กไฟขอบคุณครับพี่ปองขอบคุณครับพี่ครับว้าวโอ้ไอ้เธอมันคือนางแมวยั่วสวาดไอ้เธอมันคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เธอกินผู้ชายเป็นตระทานไปในยามราตรี oh. ข้าคือยมมาทูตมารับตัวเธอ yeah, yeah. ไปไปไปลงเนื้อรบซะเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปลงเนื้อรบด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไปไปไปลงเนื้อรบซื้อเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอ wow, wow. ไปไปไปลงเนื้อรบด้วยกันที่รักจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไปไปสัปดาห์หน้าห้ากำเนาเสียงปุ้ยแอลกอฮอล์จำบอกพี่รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจำบอกพี่รู้เคยร้องเพลงปุ้ยไหมเคยครับแล้วลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาอีกเอาอีกให้ร้องอีกเอาอีกคนขึ้นมาร้องมีเมียยังมีเมียยังเมียตายแล้วครับเก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกมีแฟนคลับคนหนึ่งคนนี้ร้องแข่งครับผิดมากมายที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดหน้าตาเหมือนชอบเหมือนแอบชอบเขาอ่ะคือตัวจริงน่ารักกว่าในรูปนี่ลุ้นกับการแข่งขันชิงล้านรอบที่3ระหว่างทีมพัฒน์
โดยรวมนะมันสมบูรณ์ดีมากลูกโอ้ลูกนะบอสเหนื่อยอ่ะบอสเหนื่อยปะทะบอสธีรพงษ์เอาเพลงบ้างไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้ศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ทุ่มครึ่ง